วันที่17มกราคมพ.ศ. 2481ร้อยตำรวจโทบุตรพันธรักษ์พร้อมด้วย10ตำรวจโทขาววีระวงศ์10ตำรวจโทแก้วมณีโชติได้ออกติดตามจับเสือร้ายระดับพักการอีกคนหนึ่งคือเสือสีคลิ้งโดยได้ยิงต่อสู้กันที่ตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผลปรากฏว่าเสือสีคลิ้งถูกปืนยิงเสียชีวิตในปีพ.ศ. 2481ท้องที่ในจังหวัดนราธิวาสเดือดร้อนจากโจรกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่โจรปล้นธรรมดาหากเป็นโจรที่มีการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนามที่ผู้คนรู้จักดีคืออาแวสดอตาและอาแวสดอบ้านอยู่ตาโลบากูตำบลจำปากออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นลูกชายของโต๊ะอีที่มีผู้คนนับถือมากตั้งแต่เล็กจนโตเป็นหนุ่มน้ำใจนักเลงฝักใฝ่ในวิชาไสยเวทตั้งแต่ไปได้กริดของเจ้าเมืองกลันตันมามันถือตนว่าเก่งกล้าเกินคน